เหมียวทำอะไรลูกกัดยางเขาเหรอนี่มากัดคันนี้มากัดคันนี้กัดคันนี้นี่เหยียบมันปืนทะลุแล้วเนี่ยรถมันแรงขึ้นไม่เกี่ยวกันนะนี่แค่หลดรถแรงเลยเออสงสัยเดี๋ยวคนมากันเต็มเลยตอนนี้สั่นทั้งคันเลยจั่นมากลุงก็หนาวมั้งเนี่ยจับเขาไหมฮัลโหลเหมียวฮัลโหลฮัลโหลเหมียวเอาอะไร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 ครับสวัสดีฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่เรดออโต้ทายแล้วนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราเอาเจ้าเกติด้าไปใส่ยางนะฮะวันนี้ก็มาที่นี่เลยนะครับเลยออโต้ไทยมาโหลดมาจัดทรงนิดนึงนะฮะให้พี่หนึ่งเขาดูให้หน่อยนะครับผมตอนนี้รถอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไปเหมียวทำไรลูกกัดยางเขาเหรอเดี๋ยวเขาตีเอานะไม่กัดลูกมานี่เลยมานี่เลยกัดยางเขาเหรอลูกไม่เอานะไปกัดคันขาไปไปกัดคันขาไปนี่มากัดคันนี้นี่มากัดคันนี้มากัดคันนี้กัดคันนี้กัดคันนี้กัดก็เมื่อกี้เราคุยกับพี่เขาแล้วนะครับว่าจะเอาข้างหน้าลง2นิ้วนะฮะข้างหลังนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสตาร์ทปรับเกียร์นะยังใช้ช็อคเดิมอยู่แล้วก็ตัดสปริงเอานะครับเราก็จัดทรงเสร็จแล้วนะฮะลูกพี่เขากำลังไปร้องให้อยู่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออั๋นครับชื่ออั๋นนะฮะปกติอั๋นอ๋อฟังยังไงวะเนี่ยหูเพี้ยนหมดแล้วก็คือปกติถ้ารถลูกค้าเสร็จก็จะมาออกมาทดสอบอย่างนี้ทุกคันใช่ทุกคันเราออกมาทดสอบอะไรครับที่เวลาออกมาก็เช็คว่าติดไม่ติดดังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยว่ามีปัญหาอะไรไหมหลังจากทำเสร็จนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่นี่ก็ถนัดงานแบบนี้ใช่ไหมครับช่วงล่างจัดทรงโหลดอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี่เหยียบมันปืนทะลุแล้วเนี่ยรถมันแรงขึ้นไม่เกี่ยวกันนะนี่แค่โหลดรถแรงเลยเออแค่โหลดรถแรงเหรอสงสัยเดี๋ยวคนมากันเต็มเลยมีรถรุ่นผมมาทำบ้างไหมครับที่นี่มีครับมีที่เห็นที่เปิดในลูกก็มีเป็นที่เป็นตัวแวนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นตัวเก๋งแบบนี้พอมีบ้างไหมทำไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยมากแล้วอ๋อแต่ล่าสุดนี่คือคันแวนสีฟ้าคันนั้นใช่ไหมอ๋อหลังจากขับมีอาการไหมอะไรไหมครับตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่มีอาการจะลองอีกสักครั้งหนึ่งจะผ่านเลยไหมตอนนี้สั่นทั้งคันเลยสั่นมากเขาหนาวมั้งลุงก็หนาวมั้งเนี่ยจับเขาไหมนี่ผมขับก็ไม่ได้อ่ะนิ้วซ้อนอยู่คงกระเทือนไปหมดอ่ะนี่ตอนนี้เอาไว้ลองตรงนี้เลยเฉพาะเลยป่ะโดยเฉพาะใช่เลยอ่ะทำเสร็จทั้งข้าวซอยนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทางลัดหรืออะไรไม่เกี่ยวเส้นเทสช่วงล่างเลยรู้ไปเลยว่าแข็งไม่แข็งหรือยังไงกระเด้งกระโดดยังไงนี่ตอนแรกอบต.เขาจะมาเกี่ยให้นะบอกไม่ต้องไม่ต้อง
อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทางเรลต์ทาจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้ทำอะไรนะวันนี้มาตัดสปริงอย่างเดียวเลยใช้โชคเดิมครับก็ออกมาทรงนี้ก็ตรงตามที่ผมต้องการเหมือนกันนะฮะคือไม่ได้เตี้ยมากแต่ว่าเอาทรงให้มันโอเคหน่อยใช้งานได้เมื่อกี้ลองนั่ง4คนก็อาจจะมีเกือบติดนิดนึงนะฮะแต่ปกติอาจจะไม่ได้ขนคนขนาดนั้นครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะเอารถมาโหลดนะฮะอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ทำแป๊กเปิกอะไรมากมายนะฮะสำหรับคนที่หวังไว้ว่าพี่ตั้มจะทำออกมาท่าไหนก็ท่านี้ก่อนนะฮะเอาให้มันใช้งานได้ไม่ลำบากก่อนนะฮะยังไม่อยากใช้ชีวิตบนความลำบากกับบนรถนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันจะทำอะไรต่อสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย